คราวนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์นะครับจูเนอร์วินเทจเสียงดีรับชัดนะครับ AT2200 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับมาจากเยอรมันเหมือนกันนะครับรับคลื่นบ้านเราได้ทั้งหมดนะครับไฟสเตอริโอขึ้นปกติด้วยนะครับตัวนี้มีวอลลุ่มเอาท์พุตให้ด้วยนะครับไปใส่กับแอมป์ได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านปีก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสิกแนลทำงานปกตินะครับจูนนิ่งวีอยู่ทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับตัวนี้ผลิตปี1976นะครับ42ปีแล้วเหมือนกันนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาไม้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูนะครับเป็นฝาไม้สวยเหมือนกันนะครับฝาไม้นะครับนี่ครับหวีใหญ่ครับหวีใหญ่มากนะครับภาครับของเขาเดิมๆทั้งหมดนะครับเครื่องสวยมากเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังสวยมากเลยครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เสา AM นะครับตัวนี้เสา AM นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนหลอดไฟอะไรก็ยังเดิมอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดนะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับนี่ปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่นะครับตัดเสียงซ่าได้ดีครับตัวนี้นะครับนี่ครับเวลาเจอขึ้นเขาก็จะรับนี่ครับใช้สายไฟสั้นๆเองนะครับตัวนี้นะครับไฟสั้นๆก็รับได้นะครับนี่ครับไฟสเตอริโอขึ้นปกตินะครับซิกแนลทำงานดีครับตัวนี้นะครับมาสเตอริโอขึ้นปกตินะครับตัวนี้นะครับเวลาเจอช่องเขาก็จะขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ฝากตอนพี่น้องคุณผู้ฟังรับดีครับรับได้เต็มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมาจากเยอรมันนะครับของญี่ปุ่นครับขายเยอรมันนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามหาอู่คู่ใจนะครับบอกว่าอันนี้จะเป็นการตัดเสียงเสียงไม่ทำลายป่าไม้ซึ่งซ่านะครับตัดออกนะครับตัวนี้คือว่าจะไม่มีสเตอริโอนะครับคือจะตัดออกเลยแล้วก็จะได้ตัดมิวติ้งออกนะครับรับให้เต็มขึ้นนะครับทดสอบดูนะครับนี่ครับเขารับเต็มขึ้นเลยนะครับไม่มีหลุดเลยครับรับไม่มีช่องว่างเลยครับถ้ากดมิวติ้งก็ได้ครับตัวนี้ครับรับดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเขาไปในตาดำเอิ้นว่าต่อเนื้อครับสำหรับผู้ที่มีต่อเนื้อหรือต่อลมจะมีอาการแพ้แสงมีอาการแพ้ลมจะมีอาการแสบตาเครื่องตาบางคนโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้นะครับจูนเนอร์สวยๆเลยครับขอบคุณมากครับ